็สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับก้อยอีกแล้ววันนี้ฉีกยิ้มกันหรือยังคนที่มีความสุขเขาจะไม่สนใจเรื่องของคนอื่นเลยนะคะคนที่มีความสุขเขาจะไม่อิจฉาใครแน่นอนคนที่มีความสุขเขาจะไม่เบียดเบียนใครคนที่มีความสุขเขาจะไม่ทำร้ายใครนะคะเมื่อเราอยากมีความสุขแต่เราเพียงคอยแต่จ้องจับผิดคนอื่นคิดร้ายต่อคนอื่นแล้วเราอ่ะจะมีความสุขได้อย่างไรกันเริ่มใหม่นะคะหากเราอยากมีความสุขเราเริ่มได้เลยตอนนี้เริ่มต้นจากความคิดที่ดีๆกับตัวเองก่อนเลยนะคะคิดดีทำความดีและพูดดีกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองคนที่มีพลังบวกมักจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอๆนะคะซึ่งแตกต่างจากคนที่อมทุกข์แบกโลกไว้ทั้งใบใครเขาอยากจะอยู่ใกล้บ้างล่ะคะคนที่คอยแต่พูดว่าตัวเองโชคร้ายไม่มีความสุขใครเขาจะอยากอยู่ใกล้ไม่มีซึ่งค่ะขนาดเราเองนะคะเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้คนประเภทนี้จริงไหมคะเพราะว่ารู้สึกเลยว่ามันหดหู่มันเศร้าแรกๆเราก็อาจจะเห็นใจนะคะนานมันไปเราก็จะเริ่มเบื่อลำคาญเพราะว่าไม่จันลงใจเลยเห็นไหมว่าเป็นเรื่องง่ายๆมากที่จะทำให้ตัวเราอ่ะเป็นที่รักของใครต่อใครเราควรเริ่มต้นที่จะรู้จักรักตัวเองก่อนเลยนะคะคนที่รักตัวเองเป็นเขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองเสมอแต่หากพวกเธอรักตัวเองให้เป็นเธอก็จะมันจะคิดในแง่ร้ายแบกทุกอมทุกอยู่ตลอดเวลาเฝ้าโทษชะตาโทษใครต่อใครที่ทำให้ตัวเราต้องตกทุกข์อยู่ในสภาพนี้ร่ำไปเราต้องอย่ามัวสนใจอดีตให้อยู่กับปัจจุบันอย่า กังวลถึงอนาคตนะคะไม่แน่ว่าความสุขที่เรากำลังออกตามหานั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ภายในใจของเราเองต่างหาก